ขอขอบคุณ The Baker Your Everyday Artisan Bakery สวัสดีครับขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการอัมแชร์นะครับผมบอกเลยว่าอัมแชร์ EP นี้นะจะเป็น EP พิเศษสุดๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเดือนแห่งความรักไงเดือนแห่งความรักแบบนี้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับผมก็เลยจะชวนน้องรักของผมทั้ง2คนมานะครับต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยมันกระนุ้งกระนิ้งมันแบบปี้มันคีมีโนโตะอ่ะก็เลยอยากจะชวนน้องๆมาในแบบว่าช่วงเวลาเดือนที่พิเศษพิเศษแบบนี้นะครับผมมาทำภารกิจกันด้วยนะแต่ก่อนที่จะไปทำภารกิจกันนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปเจอกับแขกของผมเลยดีกว่านะครับน้องรักของผมทั้งสองคนโอมนนท์โอมสวัสดีครับ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 วันนี้ที่ชวนโอมแล้วก็นนท์มาเพราะว่ามันเป็นบรรยากาศพิเศษเดือนแห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคู่รักอันนี้จากซีรีส์แค่เพื่อนกับเพื่อนจบไปด้วยครับกระแสดีมากนะให้ทั้งสองคนบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างขอบคุณแฟนคลับทุกคนกราบขอบพระคุณทุกคนนะครับที่คอยติดตามนะครับรู้สึกว่าหายเหนื่อยนะครับจากแรงที่เราได้ลงไปตลอด1ปีที่ผ่านมาครับขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามแล้วก็คอยแบบฟีดแบคคอยให้การตอบรับอย่างดีนะครับเรารู้สึกมีความสุขมากจริงๆนะครับครับพี่ออมนั่งเลยตามเพื่อนว่าไงว่างั้นครับผมนะครับผมก็วันนี้ชวนมาทั้ง2คนมีภารกิจให้ทำกันได้ครับเป็นภารกิจลับภารกิจรักแต่ยังไม่บอกว่าภารกิจอะไรครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่วิ่งงานมาพี่ค่อนข้างหิวกองทัพต้องเดินด้วยท้องครับผมพี่ขอหาอะไรรับประทานหน่อยได้ไหมครับได้ที่ผมก็เล็งไว้แล้วหิวใช่ไหมหิวงั้นก็มาที่นี่เลยนะครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ The Baker นะครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่า The Baker เนี่ยคือพรีเมียมเบเกอรี่ช็อปนะครับที่ตั้งอยู่ภายในท็อปมาร์เก็ตนะครับเซ็นทรัลฟู้ดฮอลล์นะฮะซึ่งสินค้าของ The Baker นะครับถือได้ว่าเป็นอาร์ติซานเบเกอรี่นะครับคือเบเกอรี่โฮมเมดนั่นเองฮะที่อบสดใหม่จากวัตถุดิบระดับพรีเมียมจากทั่วทุกมุมโลกเลยครับทำให้ได้เบเกอรี่ที่รสชาติรสสัมผัสเทียบเท่าแบรนด์ดังนะฮะในราคาที่ลูกค้าเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ถือว่าเป็นขนมเบเกอรี่สไตล์ยุโรปที่มาพร้อมกับรสชาติแบบเอเชียครับนอกจากรสชาติที่ดีเยี่ยมและคุณภาพของวัตถุดิบแล้วนะฮะยังมีมาสเตอร์เบเกอร์นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทำขนมปังที่มากประสบการณ์ด้วยครับถามทั้งสองคนก่อนดีกว่าว่าปกติเนี่ยเราสองคนชอบทานเบเกอรี่หรือเปล่าไม่ค่อยนะพี่ไม่ค่อยนะพี่ก็เป็นบางครั้งบางคราวที่เรามีโอกาสในการกินอะไรอย่างเงี้ยอร่อยไหมครับอร่อยครับอร่อยมากอร่อยใช่ไหมครับนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเบเกอรี่นะครับที่ The Baker เนี่ยมาสเตอร์เบเกอร์เขารังสรรค์เมนูที่น่าตื่นเต้นแล้วก็หยิบเทรนด์จากทั่วทุกมุมโลกมานำเสนอให้ผู้บริโภคในเมืองไทยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับมีเมนูซิกเนเจอร์นะครับผมสูตรเฉพาะอย่างครัวซองแล้วก็ขนมปังบรีออชด้วยนะฮะนี่อันนี้ขนมปังบรีออชอันนี้ครับใช่ใช่คืออะไรครับบรีออชคืออะไรบรีออชคืออะไรใช่ไหมครับครับพี่มีคนมาบอกให้เพราะพี่ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้โดยเฉพาะเดี๋ยวพี่มีมาสเตอร์เบเกอร์นะครับมาอธิบายให้ว่าบรีออชคืออะไรครับเดี๋ยวเราไปเจอกับมาสเตอร์เบเกอร์กันครับครับและนี่คือมาสเตอร์เบเกอร์ของเรานะครับเย้ไปครับแบบ question ครับครับผม What is a brioche so a brioche is a soft sweet bread made withEgg only and 40% of butter. That's why you can keep it a little bit longer, okay, 2-3 days. And the best is in the breakfast. แต่ว่าขนมปังบรีออชเนี่ยมันมีหลายรสชาติใช่ไหมครับอย่างอันนี้นี่รสชาติอะไรครับอันนี้เป็น truffle brioche. Truffle yes, from Italy. แต่อันนี้เหมือนเห็นว่ามีหลายแบบใช่ไหมฮะ We have another branch, so pure Brittany premium butter and almond on the top for decoration.Okay. And this one, we have also our orange. It's a roast pecan from America and longan honey. And this one is the truffle. Promotion and only until the end of February, 28th February. Oh, so this one is February. Yeah. Only because that's the season, truffle season. No. Yes. เดี๋ยวมาสรุปรสชาติให้ฟังอีกทีนึงนะครับอย่างอันนี้นะครับเป็นพีแกนลองแกนฮันนี่บรีออชนะครับเป็นขนมปังบรีออชใส่ถั่วพีแคนแล้วก็น้ำผึ้งดอกลำไยนั่นเองนะครับอันนี้นะฮะอันนั้นก็จะเป็น black truffle นะครับส่วนอันนี้นะครับผมจะเป็น french butter artisan brioche นะครับผมก็เป็น3รสชาติที่เขาบอกเป็น favorite ของที่นี่นะครับซึ่งเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับผมก็เลยมีสินค้าที่พิเศษนะที่ทาง Master Baker คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาเนื่องจากวันวาเลนไทน์โดยเฉพาะนะครับเรียกว่า sweet valentine ละมัวแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับโอเค so our five product is going to be the first one is a sweet valentine cupid meringueThe second one is a Valentine's L'Amour Raspberry Almond with Raspberry Jelly. Our third one is Valentine L'Amour Chocolate Box. Fourth one, Valentine Strawberry Fresh Cream Danish. And last one, Valentine Strawberry Swirl
ชีสเค้กเป็นชื่อที่เป็นซีรีส์วาเลนไทน์ทั้งหมดน่ากินนะ5รสชาติด้วยกันนะครับตอนนี้นะครับมาสเตอร์เบเกอร์ก็แนะนำขนมเราเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ทั้ง2คนเนี่ยได้ข่าวว่าหิวเลยเดินเลือกเบเกอรี่ขึ้นไปทานแล้วก็พอได้สิ่งที่ต้องการแล้วเดี๋ยวพี่พาขึ้นไปข้างบนเพราะว่าวันนี้ทั้ง2คนเนี่ยได้ทำเมนูพิเศษด้วยได้เลยครับเดี๋ยวให้ทำขนมกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้เดินเลือกของก่อนผมเอาโอเคครับผมเอานี่เลย Thank you เห็นอยู่แล้วตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะมีพวกช็อกโกแลตพวกอะไรที่ไว้ตกแต่งเยอะแยะมากมายนะครับเมนูที่เราจะทำวันนี้นะครับผมจะเป็นเมนูวาเลนไทน์ลามูช็อกโกแลตบ็อกซ์นั่นเองนะครับจากเดอะเบเกอร์นะครับซึ่งเราก็จะเห็นแล้วว่ามันมีอันที่ตกแต่งเสร็จแล้วอันหนึ่งอยากทำบ้างเราอาจจะทำกันไม่เป็นนะฮะเดี๋ยวให้มาสเตอร์เบเกอร์มาทำให้ดูก่อนนะครับผมได้เลยครับเชิญมาสเตอร์เบเกอร์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลโอเค so what do we have today today we have our special Valentine cakeUh-huh. Yeah, from the baker. Yeah. We are using milk chocolate from Belgium. Oh. Okay. And today we are going to make the decoration of the French butter cookie. Are you ready? So yes. We have three different filling. We have our pink icing. Okay. White icing. White icing. And red chocolate and dark chocolate. This one is red chocolate. Okay. Mm.L'amour. Oh, what does it mean? L'amour. So it's the French word for love. Love. Oh. L'amour. แปลว่าความรักใช่ไหมความรักครับไปต่อเลยครับOkay. So I'll show you. เป็นการวาดหัวใจลงบนคุกกี้หัวใจอีกทีนึงนะAnd then before it's set, because it's chocolate, so it's going to be hard, right? Mm-hmm. So after we can choose any ingredient to decorate on the top and make it. ต่อไปก็ให้เลือกแบบว่าตรงนี้นะครับเป็น ingredient ต่างๆนะครับมาจากหน้าหน้าหัวใจที่เราทำลงไปไหนไหนออมเป็นไงโชว์กล้องยังตอนนี้นะครับเรากำลังจะเอาช็อกโกแลตทั้ง2สีมาราดอยู่ในคุกกี้หัวใจนะเพื่อจะเอาไปตกแต่งอยู่ในอันนี้อมณนนท์ปกติเคยทำอะไรแบบนี้ด้วยกันไหมแบบทำขนมไม่เคยทำด้วยกันนะไม่เคยครับแต่ผมเคยทำอยู่หรอทำเองหรือว่าทำงานถ่ายรายการทำเองครับทำเองจริงหรอทำขนมไปไหนอะทำให้ตอนนั้นทำวันทำวันเกิดอะไรให้มันเกิดโอเคแอมของอัมเสร็จแล้วอัมจะหย่อนลงไปลงในนี้แล้วนะครับในช็อกโกแลตอันนี้นะฮะนี่ครับผมทำเสร็จแล้ว5อันนันนนท์เป็นไงครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับดีครับ5อันเสร็จเรียบร้อยครับตอนนี้นะครับเราทั้ง3คนนะครับก็ได้ตกแต่งนะครับผมนี่เป็นขนมสุดพิเศษนะครับผมในช่วงวาเลนไทน์แบบนี้นะครับโดยมีมาสเตอร์เบเกอร์นะครับเป็นผู้คุมอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ว่าต่อจากนี้นะครับเราจะให้มาสเตอร์เบเกอร์นะครับเป็นคนให้คะแนนเรานะครับว่าแต่ละคนที่ทำมาเนี่ยจะได้สักคนละกี่คะแนนนะครับโอเคมาสเตอร์เบเกอร์ give me some point 1 to 10 yes so นี่ของอาร์มอันนี้ของอาร์ม6 okay give me more please give me more I want to cry okay ขออันได้6คะแนนนะครับ this one 6เท่ากัน last one this oneอาร์ม6นันนท์6โอมเอาไป7เลยโอเคครับก็วันนี้ต้องขอบคุณมาสเตอร์เบเกอร์ด้วยนะครับที่มาสอนพวกเราทำขนมแล้วก็ตกแต่งนะครับเดคอเรทนะขนมของเราในช่วงวันไทยแบบนี้ขอบคุณนะครับให้หนูขอบคุณมาสเตอร์เบเกอร์ thank you ขอบคุณมากครับ thank you ครับ
และนี่คือวาเลนไทน์ลามูช็อกโกแลตบ็อกซ์ของเราทั้ง3คนนะครับเดี๋ยวมาดูของแต่ละคนดีกว่านะอันนี้โอมเป็นคนทำครับแต่ทำไมมันมี NNN อยู่ข้างในหัวใจเพราะว่าผมทำให้นนท์2ชิ้นครับมันจะเป็นซ้อนๆกันหลายๆชั้นซึ่งเบอร์อ่ะ NN ก็ชื่อนนท์สีฟ้าคือเชลซีนี่เชลซีนนท์ชอบเชลซีเบอร์1ก็คือสัญลักษณ์ของโกโกที่ได้เบอร์1จะเป็นว่าแปลว่าโกที่เก่งส่วนตำแหน่งที่นนท์ชอบเล่นใช่ส่วนมีหลายๆชั้นแสดงถึงความหนึบเวลานนท์เป็นโกลึกซึ้งอันนั้นคือตัวอะไรครับไม่พยายามจ็อกเกอร์พยายามจ็อกเกอร์พยายามวาดแหละวาดให้เหมือนหน้ามันแต่ไม่เหมือนเท่าไหร่ก็แล้ววาดให้เป็นแบบกึ่งๆการ์ตูนนิดนึงกึ่งการ์ตูนแล้ววาดให้เป็นหน้าเขาตาโตจมูกแบบว่าจุ้มจิ้มอ้าวเข้าไปแล้วเข้าปากไปแล้วส่วนของอาร์มไม่มีแฟนนะคะก็เลยทำให้รายการอาร์มแชร์เป็นแฟนรายการนั่นเองใช่ให้แฟนรายการข้างในก็จะมีชื่ออาร์มอยู่พอมีชื่ออาร์มแล้วก็มีคำว่าเลิฟอยู่ตรงหน้าตรงนี้ใช่ไหมครับก็คืออาร์มเลิฟอาร์มแชร์พวกเราทั้ง3คนนะครับก็ได้ทำขนมชิ้นพิเศษของเราแล้วนะครับสำหรับใครนะที่อยากได้ขนมชิ้นพิเศษกับเรื่องราวของคนพิเศษในช่วงวาเลนไทน์ก็มาที่ The Baker ได้เลยนะครับตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์ถึงวันที่15กุมภาพันธ์นี้นะครับที่นี่นะฮะก็จะสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าพร้อมส่งมอบความสุขความอร่อยแบบพรีเมียมนะฮะในราคาที่คุ้มค่าช็อปสะดวกนะครับผมได้ที่ Top Market และ Central Food Hall นะครับ60สาขาและช่องทางออนไลน์นะครับworldwideweb.top.co.th นะครับและแอปพลิเคชัน Grab เลือก Grab Food นะครับแต่ความพิเศษยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะ The Baker Thailand ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันนะฮะกับอมนนท์นะครับในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับผมเพียงซื้อสินค้าจาก The Baker นะครับก็มีสิทธิ์ได้ร่วมลุ้นวิดีโอคอลนะครับกับอมนนท์ได้เลยนะฮะกติกาเพิ่มเติมนะครับสามารถไปติดตามได้นะครับที่ Facebook The Baker Thailand ครับแต่ว่าภารกิจวันนี้นะครับยังไม่หมดแค่การทำขนมนะครับวันนี้เรามีอีกอย่างนึงนะที่พี่ให้การบ้านทั้งสองคนไปแล้วนะครับว่าถ้าเกิดจะต้องแต่งตัวให้กันและกันนะครับตามคาแรคเตอร์ตัวละครในหนังรักอยากจะให้อีกฝ่ายเนี่ยแต่งตัวเป็นตัวละครตัวไหนครับเราเลือกไว้หรือยังเลือกไว้แล้วไหนส่งกันบ้านสิของผมให้โอมเป็นอะไรให้โอมเป็นแจ็คโดเซนจากไททานิคครับโอมให้นนท์เป็นอะไรครับให้นนท์เป็นแฟนชายจากแวนเดย์ครับโอเคทำกันบ้านมาส่งครูแบบนี้ดีมากๆนะครับผมต่อไปนะเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันนะครับผมแต่งตัวให้เหมือนตัวละครตัวนั้นไปกันเลยครับนี่อย่างที่บอกไปก็มีภารกิจให้ทำนะครับว่าจะให้ทั้งสองคนเนี่ยแต่งตัวนะครับตามคาแรคเตอร์นะครับภาพยนตร์รักทำไมถึงอยากให้แต่งเป็นแจ็คดอสันครับอยากให้มันจมน้ำตายเลยคุณรักเบตาดีไม่ต้องแต่งเลยไม่รู้สึกว่าด้วยคาแรคเตอร์อะไรหลายอย่างคล้ายๆมันดีอะไรอย่างเงี้ยคือแจ็คในเรื่องมันก็แบบเป็นคนแบบพุ่งๆไงมันก็เล่นไพ่แล้วอยู่ดีมันก็ได้ตัวไททานิคมันก็ขึ้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเจอผู้หญิงที่มันชอบมันก็แบบพุ่งไปเลยไงรู้สึกว่ามันคล้ายๆในเรื่องดีแต่นี่ถ้าเกิดเขาแต่งตัวเป็นแจ็คนี่ต้องแก้ผ้าให้เขาสเก็ตรูปแก้ผ้าให้เขาสเก็ตรูปเราอยากให้เขาแต่งเป็นอะไรแต่งเป็นเด่นชัยจากแฟนเดย์เด่นชัยจากแฟนเดย์อุ้ยเพราะอะไรครับเพราะว่า1เลยครับเป็นภาพยนตร์ไทยครับ2ครับผมเด่นชัยเป็นคนที่เทิดทูนในความรักเฮ้ยยอมทำทุกอย่างเพื่อความรักไม่ว่ามันจะผิดหรืออะไรเขาก็ยอมทำเพื่อความรักเฮ้ยแล้วปกติเขาเทิดทูนเราหรือเปล่าไม่ค่อยไหนลองซิอะไรนะอะไรนะอะไรนะอย่าทำน้องเขาแกล้งกันนะครับเมื่อกี้เขาไม่ได้จริงจังเลยนะไม่โอเคถ้าสมมติว่าตบแบบผิวๆมันจะไม่เจ็บถ้าตบตกไปเลยมันจะเจ็บไหนเมื่อกี้แค่เสียงดังเฉยๆอย่างเมื่อกี้ฮะเสียงดังเสียงเฉยเสียงเฉยเสียงเฉยเมื่อกี้คือผิวๆไม่เจ็บแต่ถ้าสมมติเจ็บไม่ต้องเพราะฉะนั้นนี่พี่พามาที่ซาร่าเดี๋ยวให้น้องๆเนี่ยช้อปปิ้งเลยว่าอยากจะได้ตัวไหนที่มันตรงกับคาแรคเตอร์ที่เราเลือกไว้เดี๋ยวให้เดินเลือกเลยเทคทามเทคยอดทามไปเลยครับไหนลองพันคอเขาซิว่าแบบมันได้หรือเปล่าได้อยู่ได้อยู่ตอนเสร็จจากนี้เดี๋ยวจะพาน้านนท์ไปนั่นหน่อยนะดัดผมหยิกจะได้แบบเหมือนเอาเลยได้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 อันไหนตอนนี้ไหนลองประกอบร่างซิว่าได้ประมาณไหนแล้ว1ชุดชุดของแจ็คเป็นยังไงบ้างตอนนี้อันนี้ของมึงอ่ะของแจ็คมีแค่นี้ของแจ็คเป็นอย่างนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามีสายสเตนเดอร์สีขาวอันนึงก็คือจบเสื้อยืดสีขาวเสื้อยืดขาวข้างในตัวนี้ไหนลองภาพให้เด่นชัยซิเสื้อต้องเป็นอะไรเสื้อโค้ทไม่ใส่ไม่ใส่เลยเราเล่นเดี๋ยวต้องหากันยังไม่ถูกใจทำไมมันนอกจากเสื้อโค้ทแล้วตัวไหนก็มีอะไรอีกมีแค่เสื้อยืดสีแดงด้วยหมูตัวนั้นก็ได้ไหน
ปัญหาคือตอนนี้นะครับชุดที่ณนนท์เลือกให้โอมนะครับที่โอมต้องใส่เป็นแจ็คนะครับกางเกงมีตัวเดียวแต่ว่าเอวใหญ่มากอิตาลีปกติโอมมันต้องประมาณเท่าไหร่โอมมัน30 30 28 28เลยเหรอเออเอวเล็กจัดเท่ากับอันนี้ได้ชิ้นเดียวเสื้อเสื้อสีแดงอีกตัวนึงเสื้อสีแดงเหรอโอเคงั้นไปจ่ายนี่ก่อนมั้ยแล้วไปดูอีกร้านนึงมาไปกันต่อวัยรุ่นเนื่องจากร้านแรกเรายังได้ไม่ครบสิ่งของที่ต้องการไม่ครบครับมากันต่อที่ Pull and Bear นะครับครับผมหนุ่มๆเลือกต่อได้เลยได้ครับเฮ้ยเจอเลยกล้องมานี่นี่กล้องมานี่เมื่อกี้เขาบอกว่าเมื่อกี้คือเมื่อกี้เรียกมาใช่ไหมว่าเออเดินเดินอยู่แล้วก็เดินมาโอเคเข้าคิวก่อนเข้าคิวรายการก่อนอยู่ดิเฮ้ยอันนี้ได้พี่เออเออเฮ้ยโหเอ้ยอันนี้ได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเข้าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวรอเข้าก่อนเลยเมื่อกี้ปลอมมากบอกไม่แต่เมื่อกี้เขาเล่นเนียนอยู่นะเดี๋ยวดูเนียนเนียนไหมครับเมื่อกี้เขาเล่นเนียนอยู่นะเขามีเล่นแบบเล่นแบบกอกตาเฮ้ยเฮ้ยฝึกมาแล้วนี่นี่สิทธิ์คุณออฟนพนัทได้เลยตัวเนี้ยได้อ่ะถึงเรื่องไหนดูไซส์ดูอะไรให้เพื่อนด้วยต้อง XL อ่ะต้องใหญ่ๆ XL แล้วแหละแต่อยากได้ XXL โอ้โหเห็น XXLไปดูเสื้อเนี่ยแทนตัวโหดได้ได้อันนั้นต้องไปดูเล่นอันนี้แหละโอเคโอมเกงเอวเท่าไหร่30พี่30ได้แล้วครับอันนี้เป็นแว่นของเดนชัยซึ่งใน reference เนี่ยมันจะเป็นเลนส์ใสแต่อันเนี้ยเป็นเลนส์แฟชั่นเดนชัยณนนท์กรพัฒน์เป็นแฟชั่นเลยตอนนี้นะครับหนุ่มๆก็ได้ซื้อเสื้อผ้าตามคาแรคเตอร์ที่ต่างคนต่างเลือกให้กันและกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าภาพ reference กับตัวจริงที่ต่างคนต่างเลือกเสื้อผ้าให้กันออกมาเนี่ยจะเหมือนหรือต่างยังไงจะมุ้งมิ้งจะน่ารักแค่ไหนเดี๋ยวตามไปดูข้างบนนะครับและตอนนี้นะครับเรากำลังจะเปิดตัวนะครับนักแสดงนะฮะจากเรื่องแฟนเดย์นะครับผมคนนี้นะครับเขาเล่นบทเด่นชัยนะครับไปดูนะครับว่าจะเหมือนเด่นชัยตัวจริงก็คือพี่เต๋อหรือเปล่าครับขอเชิญเด่นชัยจากแฟนเดย์ครับหนาวมาเลยหนาวเลยหนาวมาเลยเหมือนเราอยู่เมืองหนาวเหรอเหมือนอยู่ฮอกไกโดเลยได้ครับและนี่นะครับผมคือเด่นชัยนะครับนะจากแฟนเดย์นะครับเป็นตัวละครที่คุณโอมเขาเลือกให้คุณณนนท์ได้แต่งเป็นตัวละครตัวนี้นะฮะรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกว่าเลือกชุดนี้ให้กูทำไมหนาวได้มาอีกคนนึงบอกเลยว่าบอกเลยว่าเท่คิดว่าเราเหมือนพี่เต๋อประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ลองเอารูปเปรียบเทียบดูฮะข้างๆนี้รูปฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคคนต่อไปนะครับผมเราได้มาเป็นคุณแจ็คนะฮะจากเรื่องไททานิกนะครับไปดูว่าแจ็คคนนี้จะทำให้โรสตกหลุมรักได้หรือเปล่าเชิญไปพบกับแจ็คเลยครับดึงทำไมวะกูอยากรู้จริงๆเลยไม่เขินน้องทำอีกแล้วให้แจ็คโยโอ้โยโซด้วยโยซะด้วยโอ้โยโซด้วยหมดกันไปคุยกับแจ็คหน่อยดิแล้วสวัสดีครับนี่ครับอ๋อนี่ครับสวัสดีครับfirst time in Thailand first time in Thailand this like this okay 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 Jack okay เรือแล่นแล้วเรือเป็นเรือจะขนาดไหนได้แต่งเป็นตัวละครแจ็คตัวนี้โดยณนนท์เป็นคนเลือกให้รู้สึกไงบ้างตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะรอดคิดว่าแบบโอ้โหแต่รอดนะคุณแต่งออกมาดูดีเลยนะเอาจริงป่ะเลือกให้ดีเกินไปด้วยซ้ำเลยเขาแต่งออกมาได้หล่อ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 สมฐานะแจ็คแล้วผมจริงป่ะอันนี้ก็ไม่หล่อจริงๆเอาอะไรมันไม่หล่ออ่ะดูหล่อหล่ออะไรมันไม่หล่อหล่อแบบเซอร์ก็หล่อเอาจริงคือกูไม่เต้นแต่มีผ้ามันคอแล้วแหละไม่มันเท่นะเว้ยเอาจริงมึงใส่อ่ะแต่งตัวให้กันนะกูเสียวเหลือเกินใช่เลยเนี่ยกูเสียวเหลือเกินแบบนี้เลยก
ก็สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะครับชอบแบบไหนก็โหวตนะฮะชอบหนังรักแบบไทยนะครับแบบนนท์ก็โหวต1มานะครับชอบหนังรักแบบว่าระดับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับผมก็กด2มานะครับผมโหวตให้พี่แจ็คได้นะพี่แจ็คเบอร์2นะครับพี่เด่นชัยเบอร์1มาไหนๆก็แต่งตัวกันขนาดนี้แล้วเดี๋ยวพี่ถ่ายรูป2เดี๋ยวพี่ถ่ายรูปให้เหมือนอยู่นะจริงเหมือนก็ถือว่าเป็นการจบ EP นะครับด้วยภาพของเพื่อนรัก2คนนะครับผมในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับเดือนกุมภาพันธ์ก็ขอให้ทุกคนมีความรักที่น่ารักแบบนี้นะแบบน้องของผมทั้ง2คนนะครับแต่วันนี้นะวันนี้เขาอุตส่าห์มาเป็นแขกรับเชิญให้เราในรายการอาร์มแชร์นะก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณณนนท์ขอบคุณโอมนะครับขอบคุณครับขอบคุณโอมณนนท์แล้วนะครับผมที่สำคัญเลยต้องขอบคุณนี่ด้วยนะครับขอขอบคุณ The Baker Your Everyday Artisan Bakery นะครับขอบคุณมากๆครับวันนี้อาร์มโอมณนนท์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ไปด้วยขอขอบคุณ The Baker Your Everyday Artisan Bakery โอมณนนท์แต่ว่าณนนท์เข้าก่อนเพราะฉะนั้นขอต้อนรับณนนท์และโอมสวัสดีครับ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 เฮ้ยอะไรวะมาถึงก็เอาเลยเบอร์มันจะเล่นเหมือนในนี่ไงฮะมึงบอกให้กูเล่นไม่กูไม่ได้บอกกูเห็นมึงจะพับจรวดแล้วมันรู้สึกว่ากระดาษมันไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่จริงกระดาษคือเขาไว้ลองแบบลองขนมปังลองอะไรอย่างงี้ใช่มาถึงก็เอาเลยมาถึงก็เล่นเลยเล่นเลยตามไม่ทันเริ่มเลยตามไม่ทันเลยนะครับผม